อันนี้ทำหมดทุกอย่างท่านเลยแค่นี้แล้วนะครับอัดแล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาสืบสานตาสะตำนานปราสาทเจียงเปยนะคะอันนี้ชื่อเนาะตอนนี้ออกค่ะเสนอค่ะโอเคนี่คำนำรวบรวมเอกสารเรื่องมรดกภูมิปัญญาโอเคขึ้นไปอัดนะคะตรงนี้กลางใช่ไหมทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้อายมก็จะตั้งว่าให้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่ตัว14ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่อันยาวนานซึ่งมีปรากฏเป็นหลักฐานคือแหล่งโบราณสถานต่างๆที่มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไปเช่นปราสาทศรีขอรพงศ์ปราสาทภูมิโปนปราสาทบ้านพลวงปราสาทตาเมืองปราสาทตาควายปราสาทช่างปีปราสาทเมืองตีปราสาทตะเพียงเตียปราสาทยายเหงาและอื่นๆและอื่นๆซึ่งผมบอกถึงการอยู่อาศัยอาจารย์มองเห็นไหมชัดไหมอาศัยการช่วยระยุผลแสดงถึงร่องรอยรากเหง้าของอรยธรรมอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยอดีตในสมัยอดีตในอดีตแต่เนื่องด้วยสภาพของการเวลาสภาพการเวลาที่ผ่านที่ล่วงเลยมานานหลายร้อยปีแหล่งโบราณสถานต่างๆที่กล่าวถึงโน่นนี่นั่นนะคะก็พังชำรุดทรุดโทรมโอเคอันนี้หาที่อ้างอิงได้ไหมคะอาจารย์เอามาจากที่ไหนตะเปียนเตียความสำคัญนะคะความสำคัญปึ๊บนะฮะนี่เราตัดออกความสำคัญเนื่องจากตะเปียงเตี๋ยนะคะแล้วพอเรามาตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องการทราบอันนี้ที่อาจารย์ใส่ไว้เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทราบว่าตรงนี้เราจะพูดถึงเฉพาะปัญหานะคะพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตัดคำว่าปัญหาตรงนั้นออกไปวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทปราสาทตะเปียงเตี๋ยตำบลอำเภอลำดวนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อศึกษางานสืบสารตัว1เราศึกษาปราสาทตัว2เราศึกษาตำนานตัว3เราหาแนวทางวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์สืบสารตำนานปราสาทเจียงเปยแปลว่าเรากำลังหาแนวทางในการอนุรักษ์นะคะศึกษาโอเคปราสาทตะเพียงเตี้ยคนเอา12คนถูกต้องขั้นตอนการศึกษาทำการจัดศึกษาเอกสารขั้นตอนการศึกษาเอกสารหลักฐานหนังสือประวัติศาสตร์ตำราบทความทางวิชาการที่ปรากฏในเพื่อเรื่องเรื่องของทางประวัติศาสตร์พิธีกรรมความเชื่อในแหล่งต่างๆนะเราเอาแค่นี้ลงพื้นที่สำรวจบริบทปราสาทไหว้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทปราสาทและลงพื้นที่จัดงานประเพณีประจำปีนะปราสาทและ
อะไรคะเข้าร่วมในงานประจำปีนะในงานประจำปีเพื่อทราบบริบทโดยรวมอันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าใส่แค่นี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะเห็นไหมแต่ละคำมันจะมีความหมายของมันนะคะถ้าความหมายมันชัดเจนแล้วมันก็ไม่ต้องให้ยาวเฟ้ยอ่านยาวๆแต่ว่าได้ความหมายที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้ได้ทำการติดต่อได้ทำได้ติดต่อเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในชุมชนไหนตำบลกระเบียงเปียได้แก่กลุ่มปราชญ์ชุมชนภิกษุสงฆ์ปราชญ์ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนะการบริหารส่วนตำบลบตแล้วก็จุดนะใส่แบบนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็จุดแบบนี้นะคะจะเข้าใจแล้วก็โอเคกว่าเนาะแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะโอเคได้ทำการรวบรวมได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบการศึกษาตามกรอบประเด็นการศึกษาเห็นไหมคะเพื่อเก็บตามกรอบประเด็นการศึกษาที่กำหนดไว้นำเสนอข้อมูลนำเสนอข้อมูลไปนำเสนอที่ไหนก็แล้วแต่นะคะนำเสนอข้อมูลเผยแพร่ไอ้การบรรยายและแบ่งคณะผู้สื่อสารร่วมนำเสนอด้วยกันทุกคนการนำเสนอนะด้วยร่วมกันเนี่ยมันจะบอกเลยว่าช่วยกันนำเสนอนะคะโอเคหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์อันนี้ยังไม่ตอบโยมเลยอาจารย์โรงเรียนสามารถไปทำอะไรคะตัวนี้องค์การบริหารมณฑลพิธีอำเภอลำดวนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการงานประเพณีตอนนี้เรายังไม่รู้เรื่องนะตอนนี้ชุมชนสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์เราต้องไปเพิ่มที่จากโรงเรียนหรือว่าอบต.อะไรจะนำไปเอาเป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมเราต้องไปร่วมตรงจุดนี้ใช่ไหมสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริบทพื้นที่ปราสาทแห่งนี้ปราสาทแห่งนี้เพื่อประโยชน์ด้านเอกสารข้อมูลชุมชนเห็นไหมคะเป็นต้นนี่ประโยชน์โอเคโรงเรียนสามารถนำมาไปใช้อะไรคะอาจารย์โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนและอะไรอีกคะเด็กนักเรียนได้ศึกษาได้ศึกษานี่เขาได้ศึกษาแล้วอันนี้เขาได้ศึกษาแล้วเด็กนักเรียนได้ศึกษาอะไรสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีชุมชนและบูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมสามารถบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษานะคะคนนี้คือเด็กนักเรียนในประเทศไทยของเราเนี่ยเราเรียน8กลุ่มสาระนะคะเด็กนักเรียนนี่เขาสามารถนำเอาตัวนี้ไปเรียนในโรงเรียนได้เพราะว่ารัฐบาลเขาส่งเสริมให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของตัวเองได้เขาให้เรียนรู้แต่ว่าทำไมถึงนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองได้เพราะอะไรคะเพราะมันไม่มีคนเรียบเรียงข้อมูลโรงเรียนก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปบูรณาการอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะชุมชนเรามีปราสาทใยเงาปราสาทร่างเงงปราสาทอะไรมากมายหลายอย่างถ้าไม่มีนักวิชาการเขียนนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ไม่สามารถนำเอาเอกสารข้อมูลเหล่านี้ไปบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เลยนะคะดังนั้นก็ต้องอาศัยคนเขียนก่อนนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตะเพียงเตี้ยนะคะสามารถเป็นแนวทางเพื่อสนับสนุนนะฮะสนับสนุนนะเป็นแนวทางสนับสนุนงบประมาณและจัดโครงการสืบสานประเพณีประสาทมิจนให้กลายนะให้กลายเป็นงานประจำปีและร่วมสืบสารและตระหนักในคุณค่าประโยชน์คุณค่าประโยชน์ด้านทรัพยากรที่บรรพบุรุษตนเองได้สร้างไว้เห็นไหมคะทำให้เขาเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจังหวัดนะฮะสามารถเป็นทางด้านข้อมูลสำคัญของชุมชนเพื่ออะไรคะเพื่อการพัฒนารูปแบบโครงการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนด้านศาสนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะคะนี่สุดยอดมากนี่คือเราสร้างแพทเทิร์นไว้ให้เขาแล้วเห็นไหมคะเราสร้างแพทเทิร์นไว้ให้เขาแล้วเนี่ยโอ้โหใครได้อ่านงานของเรานี่ตื่นตาตื่นใจเลยนะคะโอเคต่อไปประโยชน์ที่ได้นะคะประโยชน์ที่ได้เป็นการอนุรักษ์สืบสารประโยชน์ที่ได้รับคือประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถเป็นแหล่งข้อมูลชุมชนและทราบถึงแนวทางอะไรคะแนวทางการอนุรักษ์สืบสารและสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของอะไรคะของชุมชนของชุมชนของชุมชนได้ค่าของชุมชนสร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของชุมชนนะคะนี้พอ2สามารถนะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน
ประเพณีของถิ่นและตำนานที่มาและความสำคัญได้ตอนนี้เราตัดออกไปเลยนะคะนี่อันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วสภาพบริบทของปราสาทตะเปียงตีอันนี้วัตถุประสงค์ตัวแรกนะคะเนาะอาจารย์เนาะวัตถุประสงค์ตัวแรกจะเป็นตัว18นะคะ 1.1 บริบทปราสาทตะเปียงตีตั้งอยู่ที่วัดโอเคก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะปราสาทตะเปียงตีโอเคนะเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะปราสาทตะเปียงตีเป็นรูปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะโอเคนะคะอันนี้คือพวกนี้มาจากไหนเรื่องสาบานเบิกเล่าอันนี้ปราสาทตะเปียงเตียเนาะปราสาทตะเปียงเตียเสร็จแล้วปึ๊บที่มาของชื่อปราสาทนะคะตัวนี้ไม่ควรเรื่องสาเลิกเล่าเนี่ยนะฮะไม่ควรเอาไว้ในตรงนี้เนาะมันจะเป็นที่มาของปราสาทฉะนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องปราสาทควรจะมีเฉพาะเรื่องปราสาทเห็นไหมคะมาจบแล้วปุ๊บๆๆๆพลังงานที่สองงานประจำปีสืบสานงานประเพณีนะคะบทบาทหน้าที่พิธีกรรมบวงสรวงนะพิธีกรรมบวงสรวงปุ๊บๆๆๆชาวบ้านตะเปียงเตียเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมบวงสรวงเนาะเมื่อเขามีพิธีกรรมบวงสรวงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อเนาะเขาจะมีความเชื่อในบทบาทของปราสาทนี่นะนี่ผิดศีลธรรมให้เอามาใส่ตรงนี้เลยตรงนี้มันเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าตำนานตำนานเรื่องเล่าตำนานเรื่องเล่านะคะบทบาทตำนานเรื่องเล่าตำนานเรื่องเล่าแค่นี้พอละการสาบานเลิกเล่าเห็นไหมคะเขาก็จะมีคนกล่าวแล้วว่าอาจจะเคยมีการมาสาบานอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเมื่อไปทำผิดสัจจะอะไรต่างๆแล้วก็มีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้คนเห็นถึงว่าโอ้ปราสาทนี้นี่ทำไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักอะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นนะคะตัวนี้ภาพพิธีบวงสรวงการสืบทอดเป็นอย่างนี้นะคะการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณการประกอบพิธีนะพิธีกรรมบวงสรวงนี่ณปราสาทตะเปียงเตียเห็นไหมคะมันจะน่าฟังกว่าเนาะนะแล้วเขาจะเห็นเองหรอกว่าทุกคนเขามีความเชื่อในเรื่องของอะไรทำไมมันถึงมีความเชื่อแบบนี้นะคะเขาก็จะดูภาพแล้วเขาก็จะเห็นของเขาเองนะคะโอเคดีขึ้นมาดีขึ้นมาโยมกะว่าวันนี้โยมจะแต่งตัวสวยๆโยมจะนอนเล่นนะอาจารย์นอนปีพุงเล่นเนี่ยคือความเรียบร้อยของงานนะคะจากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมบวงสรวงและการแสดงศิลปะในงานประจำปีสืบสานตะเปียงเตีย
ทางอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมีดังนี้มีดังนี้เห็นไหมคะแล้วก็พูด1พูด2พูด3พูด4ไปโอเคฟื้นฟูเสร็จแล้วเราก็มีมามีตารางปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ตารางแบบนี้เนี่ยนะฮะตารางแบบนี้นี่สามารถออกแบบได้บอสออกแบบไม่ได้ใช่ไหมเดือนกิจกรรมอันนี้พวกบุญข้าวจี่บุญพระเวทบุญอะไรเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ไหนฮะอาจารย์เกิดอยู่ที่ไหนเหตุ 12คลอง14จ้าอ้าวแล้วมันเกี่ยวข้องกับประสาทไหมคะตารางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยจ้ะฮะมันคนละยุคจ้ะคนละยุคคนละสมัยจ้ะประเพณีคนท้องถิ่นแถวนั้นเขาจะมีประจำเดือนแบบนี้มันถูกจัดขึ้นในมันถูกจัดขึ้นในที่นี่ไหมที่ปราสาทไหมว่ากุมภาเดือน3เขาจัดตรงปราสาทมีนาเดือน4บุญปราสาทเขาจะจัดเฉพาะพิธีบวงสรวงเดือนเมษาเท่านั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเห็นอาจารย์บอกให้ประเพณีแต่ละเดือนมาลงก็เลยให้เขาเอามาใส่ถ้ามันที่จริงมันแต่ก่อนไม่ได้ทำไม่มีมันก็มีแค่ตัวนี้อาจารย์ใช่ไหมมันมีแค่ตัวนี้นี่ใช่ไหมไม่ต้องมีประเพณีเนี่ยมันมีแต่ตัวนี้ใช่ไหมปราสาทมันก็มีทุกเดือนเมษาทุกปีแล้วก็บุญสงกรานต์นะที่ทำอยู่ที่นี่นะโอเคมันก็มีแค่ตัวนี้นะแล้วบรรณานุกรมนะคะอันนี้ท่านลงไปสัมภาษณ์อันนี้มีรายชื่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีในนั้นแล้วผู้ใหญ่บ้านอบต.มกทายกที่เขาเกี่ยวข้องกับวัดนี่แหละแล้วเขาก็แต่ก่อนเขาเคยบวชอยู่ในวัดยังให้ข้อมูลจะมีโครงการต่อไปเขาจะทางโรงเรียนเขาจะทำมัธยมเทศน้อยเขาทำโรงเรียนช่วงนี้เขาทำกันหรือยังกำลังโครงการใครเป็นพัฒนาในป่าใครเป็นคนที่เริ่มเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ทางอบต.เขาได้เริ่มไอพัฒนาเป็นไอเด็กน้อยอะไรพวกนี้ใช่ไหมให้ความรู้กับพวกนักท่องเที่ยวใช่ไหมจะพัฒนาในป่าเพราะว่าพื้นที่ป่าในวัดมันมี250ไร่จะพัฒนาป่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีปราสาทข้างในอีกที่หนึ่งที่พังทลายไปแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดินชมป่าชมปราสาทแล้วก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็เป็นมัคคุเทศก์น้อยพานักท่องเที่ยวชมปราสาทแล้วก็นกเป็ดน้ำสระเขาก็ขุดใหญ่แล้วขุดเป็นสระใหญ่ค่ะพระอาจารย์ทำสื่อนำเสนอปราสาทตะเปียงเตี๋ยยังสื่อนำเสนอปราสาทตะเปียงเตี๋ยค่ะ PowerPoint นำเสนองานนะคะพระอาจารย์ทำหรือยังก็นี่แหละที่ส่งไปเนี่ยไอ้นี้มันคืองานเอกสารถ้าอาจารย์เห็นเพื่อนๆเขาทำเป็นตัว PowerPoint สไลด์ไหมคะที่เขาจะไปนำเสนอวันเสาร์หน้าใช่ตัวสไลด์ที่เวลานำเสนอค่ะเป็นชื่อเรื่องเป็นวัตถุประสงค์เป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ใส่ภาพประกอบนู่นนี่นั่นลงไปอย่างนี้ค่ะอาจารย์เวลา4วันยังไม่ได้ทำโอเคถ้างั้นท่านอาจารย์สุทินจัดการด้วยว่าต้องทำยังไงกลัวไม่ไหวไม่ได้ได้มาแต่รูปเล่มนั่นแหละรูปเล่มนั่นแหละ
ค่ะตัวนี้งานเอกสารโยมอาจารย์ตรวจแล้วโอเคผ่านค่ะเรียบร้อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวโยมจะได้ไปใส่ให้ที่ตัวคะแนนประเมินผลให้นะคะเหลืออยู่ตัวนำเสนองานอาจารย์ตัวเอกสารกับตัว PowerPoint อันนี้จะต้องส่งควบคู่กันถ้าส่ง2ตัวนี้ก็คือได้คะแนนครึ่งหนึ่งไป20คะแนนและอีก20คะแนนก็คือท่านทั้ง3รูปเนี่ยจะต้องไปนำเสนอวันเสาร์นะคะไอตัวงานที่ท่านทำเสร็จมานี่แหละค่ะคือมันเสร็จรูปเล่มเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอพร้อมที่จะเผยแพร่หน้าชั้นหน้าห้องแล้วอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้ค่ะอาจารย์งั้นอาจารย์ที่ทำวันนี้อาจารย์ส่งกลับมาให้หน่อยค่ะโอเคเอาชุดนี้แหละเอาอาจารย์ขอโอกาสนะจ๊ะค่ะท่านพระอาจารย์อาจารย์ยโสธราขอโอกาสหน่อยเปิดพระพักตร์ด้วยค่ะอาจารย์โยมจะได้เห็นว่าท่านเป็นผู้ใดเมื่อวานตรงค่ะขอโอกาสหน่อยจ้าค่ะเมื่อวานส่งงานไปให้อาจารย์ไม่ทราบว่าได้เห็นยังจ้ะพระอาจารย์ไหนคะอำนวยไทยจ้ะพระอาจารย์อำนวยไทยอธิการอำนวยไทยพระอาจารย์สุทินที่ส่งงานมาตอนประมาณเป็นคลิปวิดีโอประมาณ 15:39 10นาทีนะคะยมฟังแล้วมันยังไม่จบนะอาจารย์พูดดีมากแต่ว่ามันจบไหมมันจบไหมพูดจบไหมอาจารย์พูดจบใช่ไหมใช่แล้วพระอธิการอํานวยไทยองค์นี้ใช่ไหมที่ใช่จ้ะใช่ตัวแรก5นาทีอารัมภบทแล้วเชิญสรรพคุณพระพุทธเจ้ามาแล้วนะคะไป3เกือบ4ใช่ใช่แล้วก็ตัวที่2ก็คือ4นาที59วินาทีแล้วก็ตัวที่3ก็คือ4นาที59วินาทีอาจารย์ต้องอัดเป็นม้วนวิดีโอเป็นม้วนเดียวกันจ้ะๆกำลังทำอยู่แต่มันช้าจ้ะก็เลยส่งตัวนั้นไปก่อนเก่งว่าจะรับปากอาจารย์แล้วกลัวจะผิดคำพูดจ้ะเดี๋ยวอาจารย์จะตำหนิว่าไม่ใส่ใจงานก็เลยเราส่งตัวนั้นไปก่อนท่านอาจารย์เกริ่นนำนิดเดียวพอนะคะเจริญพรแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อสหธรรมิกและเจริญพรโยมอาจารย์ยโสธรานะคะแล้วก็อัตมาภาพชื่อฉายานะคะแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจารย์กรราชวิทยาลัยวิเศษสุรินทร์นะคะรุ่นที่8นะคะวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยก็คือเข้าเรื่องเลยเข้าหัวข้อเลยนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์พูดถึงความเป็นมาของมันว่ามันเป็นมายังไงอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ภาพเนี่ยวิดีโอออกมาเนี่ยสวยแล้วแต่เพียงว่าอยากให้เห็นปราสาทชัดๆอุตส่าห์ลงถ่ายปราสาททั้งทีก็อยากให้มันชัดๆแล้วก็ได้เห็นประสาทชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเมื่อใหม่จะเมื่อใหม่ยังไม่เข้าใจหลักการใช้เทคนิคการสื่อสารจ้ะถ้าท่านอาจารย์อยากให้ภาพสวยอาจารย์จะต้องขนเก้าอี้ไปด้วยอาจารย์เอาเก้าอี้แล้วก็เอาขาตั้งโต๊ะมาตั้งนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดแล้วก็หาโลเคชั่นคืออาจารย์อย่าไปใกล้ประสาทมากอาจารย์อยู่นอกประสาทเลยค่ะเหมือนเราอยากจะถ่ายรูปเจดีย์แต่เราจะต้องออกมาข้างนอกแบบไกลๆหน่อยนิดนึงแล้วก็เวลาเราวางเก้าอี้แล้วเวลานั่งแล้วเวลาเราฉายจอเข้ามาปุ๊บให้เห็นเราข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นปราสาทอย่างเงี้ยอันนี้จะสวยมากเพราะเราจะมองเห็นปราสาทหมดเลยทั้งหลังอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอเคท่านอาจารย์ส่งมาใหม่เนาะเดี๋ยวยังไงภาพที่รวมตัดต่อก็ได้แล้วจะส่งไปที่หลังนะจ๊ะนะค่ะได้จ้าเป็นม้วนเดียวช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเนาะกำลังรวบรวมอยู่จ้ะจ้าค่ะนมัสการอนุโมทนาบุญด้วยจ้ะจ้าเดี๋ยวของพระอาจารย์สุทินเดี๋ยวโยมจะนั่งฟังแป๊บนึงเดี๋ยวโยมนั่งฟังกำลังมีสตังค์เยอะๆจ้ะเดี๋ยวโยมนั่งฟังสักประมาณ3นาที5นาทีแล้วหรือยังไงเดี๋ยวโยมจะคอมเมนต์ไปนะคะว่าโอเคผ่านหรือเปล่านะคะโอเคไปแล้วมีกลุ่มอื่นเข้ามามั้ยคะครูช้างไม่มาเลยครูช้างหายเงียบเลยโอเคอาจจะตอนเย็นหรือถ้ากลุ่มช้างว่างตอนเย็นอะไรโน่นนี่นั่นได้โยมแค่วันนี้วันเดียวแค่นั้นนะคะอาจารย์บอกด้วยว่าโยมว่างวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่ะโยมจะต้องเดินทางไปบุรีรัมย์แล้วโยมก็ไปนอนอยู่ประมาณวันที่1วันที่2วันที่3นะคะยานแล้วก็โยมก็กลับมาประมาณวันที่3ช่วงประมาณบ่ายๆก็นอนพักวันที่4แล้วก็วันที่5โยมก็เดินทางไปมหาวิทยาลัยเนาะ
ฉะนั้นเวลาโยมอยู่โยมอยู่บุรีรัมย์เนี่ยโยมไม่สามารถโยมดูงานท่านได้แต่โยมไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าแต่ถ้าโยมอยู่ในเมืองสุรินทร์เนี่ยโยมจะเปิดคอมตั้งโต๊ะแล้วก็ท่านส่งมาปุ๊บโยมก็แก้เลยส่งมาปุ๊บโยมก็แก้เลยประมาณลักษณะอย่างเงี้ยใครเห็นไปด้วยกันดังนั้นท่านลองติดต่อดูอีกทีหนึ่งว่าได้เย็นนี้ไหมถ้าได้เย็นนี้ก็เอาให้เสร็จภายในเย็นนี้เลยนะคะอาจารย์เพราะว่าโยมให้แก้แค่ความเป็นมาและความสำคัญเนาะใช่แล้วก็สรุปแค่นั้นเองนอกนั้นก็คือจบแล้วอาจารย์ความเป็นมาและความสำคัญแล้วก็สรุปแล้วก็ใส่ภาพท้ายบทลงไปภาคผนวกอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าพิมพ์สักวันสองวันนี่ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าได้มากได้น้อยยังไงก็เดี๋ยวเข้ามากันแล้วก็มาช่วยกันข้างในจอนี้นะคะอาจารย์ประสานให้โยมหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะลองดูค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอาจารย์อัดเรคคอร์ดให้โยมด้วยแล้วก็ติดต่อเพื่อนแล้วก็ท่านก็ส่งเมสเซจมาหาโยมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสักประมาณ15 นาฬิกาเดี๋ยวตอนนี้โยมจะออกไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ไปอบสมุนไพรนิดนึงแล้วก็อาจจะถ้าจะเปิดห้องซูมอีกทีหนึ่งก็คือช่วงระยะเวลาประมาณเอาประมาณ1 ทุ่มตรงได้ไหมคะอาจารย์เพราะโยมต้องไปสวดมนต์โยมจะไปสวดมนต์ที่วัดทุกวันนะคะอาจารย์ได้โอเคนะ1 ทุ่มตรงถึงได้เจอหน้ากันเดี๋ยวพระอาจารย์จิรศักดิ์เดี๋ยวโยมจะส่งเอกสารกลับคืนทางช่องทางนี้นะคะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ทำสื่อ PowerPoint นำเสนอเลยนะคะอาจารย์เจริญพรอาจารย์ย้ำให้ด้วยคือ PowerPoint รู้สึกว่ายังไม่มีกลุ่มทำนะทำ2-3ใช่ใช่เราก็เลยบอกว่าบางทีนิสิตนักศึกษาเรายังสงสัยเลยว่าอะไรคือสื่อนำเสนอมีกลุ่มหนึ่งที่ไปอัดกันมา3 ท่านนะนั่นแหละเข้าเลยแล้วส่งมาให้โยมดูโยมก็บอกว่าอัดวิดีโอนี้มาเพื่ออะไรฉันไม่เข้าใจเลยอะไรประมาณนี้ประสาทยายเหงาหรือเปล่านะที่อัดมานั่นน่ะอาจจะสับสนเกี่ยวกับคลิปแล้วก็สื่อเนี่ยใช่ตัววิดีโออัดวิดีโอก็คือเป็นงานเฉพาะของตัวเองงานเดียวเท่านั้นที่อาจารย์มอบหมายให้ไปอ่านแล้วก็สรุปผลแล้วก็อัดเป็นวิดีโอส่งมานะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องของตัวเองไปเนี่ยตัวเองสามารถอ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจไหมอย่างไรทีนี้พอเรามาอัดวิดีโอพูดเนี่ยมันก็จะสร้างทักษะนะคะสร้างสกิลให้กับตัวของเราเองว่าวิธีการพูดสื่อสารจะเป็นอย่างไรเพราะเวลาเราเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่มันจำเป็นและสำคัญมากคือทักษะการสื่อสารทักษะการพูดการใช้น้ำเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะโยมก็จะฝึกให้กับพวกท่านโดยผ่านการอ่านแล้วก็มานำเสนองานนะคะอาจารย์โอเคค่ะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าจะเข้ามาก็คือ1 ทุ่มตรงนะคะจะเข้ามาดูงานให้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ส่งซิกให้โยมด้วยว่าไม่มีคนเข้าโยมก็จะได้ไม่ต้องวอรี่นะคะอาจารย์ถือว่าโยมจะไม่ช่วยงานแล้วนะถือว่าพวกท่านสามารถกลุ่มช้างนี่ถือว่าจะเหลืออยู่กลุ่มช้างกลุ่มเดียวใช่ไหมคะอาจารย์กลุ่มช้างกลุ่มเดียวเนาะไม่รู้กลุ่มไหนบ้างดวงประสาทตาเปียงเตียนนี่ก็เสร็จแล้วนะดวงครูเสร็จแล้วโอ้ยประสาทตาเมือนล่ะเออประสาทตาเมือนล่ะตาเมือนเป็นของใครประสาทตาเมือนพระอะไรพระอาจารย์เลขาหรือเปล่าจ้าจ้าของพระอาจารย์อำนวยไทยจ้ะกลุ่มประสาทตาเมือนจ้ะเดี๋ยววันเสาร์ใช่ไหมอาจารย์จะนำเสนอใช่ไหมใช่เอกสารเสร็จหรือยังอาจารย์เอกสารสมบูรณ์หรือยังประสาทตาเมือนน่ะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วยังแต่ไม่ได้นำเสนอจ้ะเอกสารส่งให้ครูตรวจสอบหรือยังครับไม่เข้าใจอาจารย์ส่งมาให้ยโสธราตรวจสอบหรือยังเอกสารตรวจสอบแล้วจะให้เลขาศักดิ์นรินทร์สนทนากับอาจารย์อยู่ฟังอยู่จากวันนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยทีนี้โยมวันนั้นน่ะส่งเข้ามาให้โยมดูแล้วแล้วทีนี้โยมให้ไปแก้ว่าอาจารย์ครับปรับแบบนี้โอเคแล้วทีนี้ท่านไปแก้ฉบับล่าสุดมาหรือยังท่านไปแก้ตามที่ยโสธราบอกหรือยังฉบับตัวล่าสุดฮะถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์ขอให้อาจารย์เลขาเข้าห้องซูมประมาณ1 ทุ่มตรงได้ไหมคะอาจารย์กำลังหาภาพไปเพิ่มอีกเดี๋ยวอยู่จากแล้วแก้อยู่พระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์อยู่จ้ะพระอาจารย์สุทินติดต่อท่านเลขาด้วยบอกว่าอาจารย์ยโสธราต้องการให้เข้าห้องซูมแล้วก็นำเสนอรายงานราศาสตร์ตาเมือนว่าไปถึงไหนแล้วอย่างไรโอเคไหมคะอาจารย์เดี๋ยวบอกท่านให้อ่ะ
โอเคถ้าอย่างนั้นคือเจอ1ทุ่มให้เลขาเข้ามาแล้วก็กลุ่มช้างด้วยนะคะอาจารย์จ้าโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็จบเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่ง1ทุ่มนะคะบอกเลขาด้วยว่าตรวจงานประสานงานนะครับประสานงานโอเคไหมจ้าจ้าอนุโมทนาด้วยจ้าโอเคนมัสการค่ะจ้าจ้ายุวโนสุขังพลังจ้าโชคดีจ้าอัดเรคคอร์ดด้วยนะคะจ้าเดี๋ยวส่งให้